ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนที่ช่วยสร้างชาติเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีนะ จะบอกให้เราอยู่ที่วัดเขานางบวชท่าป่าสามัคคีเอาละว่าท่าป่าสามัคคีเอาละว่าอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาผู้เขียนมหายันจัดทอดผ้าป่าเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดและรำลึกถึงครูบาอาจารย์บรรพชนผู้เป็นกำลังใจให้แก่วีรชนไทยลุกขึ้นต่อสู้ข้าศึกที่มารุกรานโดยท่านเลือกมาที่วัดเขาขึ้นหรือเขานางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะที่นี่เคยเป็นที่พำนักและจำพรรษาของพระอาจารย์ธรรมโชติทำไมอาจารย์ถึงเลือกวัดนี้ครับวัดเขาขึ้นหรือวัดเขานางบวชเนี่ยเป็นวัดที่ตามตำนานตั้งแต่สมัยศรีอยุธยาเป็นวัดที่พระอาจารย์ธรรมโชติเนี่ยได้อยู่ที่นั่นนะจนได้เสียไปก็อาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้นิมิตฝันถึงพระอาจารย์ธรรมโชติแล้วท่านก็มอบวิชาเหมือนกับท่านให้มาได้วิชาในเรื่องการเขียนยันจากนิมิตนะก็ได้ทำบุญครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วในการทอดผ้าป่านะครับโมทนาสาธุนะครับอาจารย์ครับครับสาธุครับ และนี่คือเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเจริญพรญาติโยมคนสุพรรณเป็นคนยังไงน่ารักจังเลยสรุปได้สรุปดีดังนี้ว่าพระอาจารย์ธรรมโชติสร้างกำลังใจให้คนไทยสู้พม่าแต่อาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาเขียนมหายันให้คนไทยนั้นสู้ชีวิตครับจังหวัดสุพรรณเป็นยังไงน่าอยู่จังเลยสาลีมีชื่อแห้วหรือยิ่งกินยิ่งมันชาวนาก็มีเยอะท่านที่สุพรรณบุรีบ้านควายประพัดบึงชวักตลาดร้อยปีเชิญเลยมาเที่ยวคนดีแล้วจะสุขีที่เมืองสุพรรณข่าวดีๆกับพี่คำรณสุดยอดหนทางเดินของคนอยู่ที่กำลังใจวัดเขาขึ้นเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีนะ จะบอกให้เชิญเลยมาเที่ยวคนดีแล้วจะสุขีที่เมืองสุพรรณ